สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านสู่สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงรายปีที่2แบบไฮบริดออนไลน์ค่ะเชียงรายเมืองคุณธรรมร่วมสร้างจิตสำนึกดีสิ่งแวดล้อมดีมีวินัยใส่ใจส่วนรวมซึ่งปีนี้เรากำหนดจัดขึ้นทั้งหมด3วันนะคะ6/7/8/2564ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วค่ะเมื่อวานเราพบกับพื้นที่คุณธรรมไปแล้ว2พื้นที่คุณธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนคุณธรรมสถานศึกษาคุณธรรมนั่นเองวันนี้เป็นอีก1วันนะคะที่เราจะมาพบกับอีก2พื้นที่คุณธรรมแต่อย่าเพิ่งไปพบกับพื้นที่คุณธรรมต่อไปหากว่าคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการร่วมงานของเรานะคะท่านที่ยังไม่ได้ร่วมดาวน์โหลดเอกสารท่านสามารถเข้าไปร่วมดาวน์โหลดเอกสารได้ผ่านทาง www.moralcenter.or.th รวมไปถึงนะคะท่านสามารถตอบประเมินความพึงพอใจในการร่วมงานผ่าน Facebook Live Fanpage ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand แห่งนี้ซึ่งวันนี้ดิฉันพรพรินคุณมากค่ะนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีจะดำเนินหน้าที่เป็นพิธีกรเพื่อเข้าสู่รายการกันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะท่านอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์นะคะพิมพ์แสดงความคิดเห็นต่างๆมาได้ผ่านทางช่องทาง Facebook Live Fanpage นี้ด้วยเช่นกันและในวันนี้นะคะเรามีอีก1เครือข่ายคุณธรรมที่มารอเขาเรียกว่ามาเผยแพร่นะคะแล้วก็มาร่วมขยายวงกว้างสังคมคุณธรรมของเราอีก1พื้นที่คุณธรรมซึ่งก็เป็นเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันกับพิธีกรในพื้นที่งานนะคะคุณสิริรักษ์สุประการวิทยากรสโมสรฝึกการพูดเชียงรายเมื่อพร้อมแล้วเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะค่ะก็ขอกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ณที่นี้แล้วก็สำหรับผู้ชมที่ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ทั้ง77จังหวัดของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะแล้วอย่างที่ว่าไว้เราถ่ายทอดจากงานสมัชชาคุณธรรมตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่2ภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองคุณธรรมร่วมสร้างจิตสำนึกดีสิ่งแวดล้อมดีมีวินัยใส่ใจส่วนรวมค่ะโดยมีศูนย์คุณธรรมร่วมกับจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ชื่นชมยกย่องพัฒนาองค์กรนะคะให้เป็นองค์กรต้นแบบเพิ่มขึ้นและขยายสู่สาธารณชนต่อไปค่ะทุกท่านคะณเวลานี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นฤกษ์งามยามดีค่ะขอเชิญทุกท่านได้รับชมการตีกลองสะบัดชัยซึ่งอำนวยการแสดงโดยนายกุศลมีปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมฝึกสอนโดยพระอาจารย์สมคิดจิตสังวโรชุมภูถีและคุณครูนุจรินทร์ปามูลขอเสียงปรบมือให้กำลังใจจากชมรมเยาวชนรักศิลป์ล้านนาโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมอำเภอเชียงแสนสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาค่ะขอเชิญทุกท่านได้รับชมการแสดงตีกลองสะบัดชัยณบัดนี้ค่ะThank you.
องสะบัดชัยเป็นกลองศึกโบราณที่มีมานานแล้วนับหลายศตวรรษของล้านนานะคะในสมัยก่อนใช้ตียามออกศึกสงครามเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อบอกสัญญาณและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหารหารในการต่อสู้ให้ได้ชัยชนะและยังใช้ตีเพื่อฉลองชัยชนะจากการรบอีกด้วยแต่เมื่อหมดสมัยศึกสงครามกลองสะบัดชัยได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการแสดงการประโคมในงานต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลอันจะนำมาซึ่งความโชคดีมีชัยและเพื่อความบันเทิงให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานการตีกลองสะบัดชัยจะมีจังหวะท่วงท่าลีลาการตีที่โลดโผนมีการใช้อวัยวะหรือส่วนต่างๆของร่างกายเช่นศอกเข่าศีรษะประกอบในการตีด้วยเสียงของกลองสะบัดชัยจะมีเสียงดังกระหึ่มกังวานคึกคักเร้าใจฟังแล้วชวนให้เกิดอารมณ์ฮึกเหิมกล้าแกร่งด้วยเหตุนี้จึงทำให้การแสดงตีกลองสะบัดชัยเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้ชมจนเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนะคะที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงของชมรมเยาวชนรักศิลป์ล้านนาโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งทุกท่าน
ที่แสดงกันณที่นี้นะคะได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการตีกลองสะบัดชัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนาประจำปีพุทธศักราช2561และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการตีกลองสะบัดชัยณข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาอาเซียนงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนปีพุทธศักราช2563ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจน้องๆ อีกสักครั้งหนึ่งค่ะค่ะและช่วงนี้นะคะขอเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นศักดิ์สุริยะผู้ก่อตั้งชมรมคนดีศรีเชียงรายมอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆ นักแสดงทุกท่านด้วยค่ะผลงานการแสดงชุดนี้อำนวยการแสดงโดยคุณกุศลมีปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสววิทยาคมนะคะฝึกสอนโดยพระอาจารย์สมคิดจิตตสังวโรชมพูธีและคุณครูนุชลินปามูลค่ะขอบคุณนักแสดงทุกท่านด้วยนะคะค่ะทุกท่านคะได้ชมการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจไปแล้วนะคะช่วงนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงที่ไพเราะสนอสดประสาทจากเสียงเพลงของเยาวชนต้นแบบดีเด่นของเราที่ไม่ได้เป็นเด็กดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นเยาวชนที่มีความเก่งกาจไปถึงระดับประเทศเพราะเธอได้ไปประกวดแล้วได้รางวัลเหรียญทองการประกวดบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ระดับประเทศกันเลยนะคะวันนี้น้องจะมาขับขานเสียงเพลงให้ทุกคนได้ฟังความไพเราะนะคะบทเพลงที่1ค่ะจะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9ในบทเพลงอาทิตย์อับแสงและบทเพลงที่2เป็นบทเพลงคุณธรรมที่ชื่อว่าสักวันต้องได้ดีขอเสียงปรบมือให้กับเยาวชนคนเก่งของเราน้องชลธรคล้ายศรีค่ะรักกันวัน
ได้มีโอกาสไปร้องในการปักธงคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย18อำเภอนะคะชื่อเพลงว่าสักวันต้องได้ดีค่ะจบไปสำหรับผลงานเพลงอันไพเราะสักวันต้องได้ดีของน้องชลธรไคศรีค่ะเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องเยาวชนคนเก่งอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญค่ะรองอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องชลธรไคศรีขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วรสฤทธิ์ปิงเมืองค่ะค่ะทุกท่านคะหลังจากช่วงเวลานี้เป็นต้นไปนะคะเราจะได้เยี่ยมชมนิทรรศการคุณธรรมที่จัดโดยองค์กรที่ถูกคัดเลือกมาจาก
ชมรมคนดีสีเชียงรายที่เป็นองค์กรดีเด่นต้นแบบณเวลานี้ค่ะช่วงนี้ทุกท่านจะได้พบกับพิธีกรภาคสนามอีกท่านนึงค่ะขอมอบเวทีนี้ให้กับท่านอาจารย์ธเนศธรรมไคล้ศรีค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายนะครับซึ่งโรงเรียนนะครับก็ได้รับรางวัลมากมายเหลือเกินนะครับมาดูโอ้โหรางวัลเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวขอเชิญฮะให้อาจารย์นะครับแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาณีชมพูรัตน์นะคะมาจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายค่ะครับสวัสดีครับผมนายธีรนัยจันทร์สุขมาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายครับครับก็ให้น้องแนะนำตัวด้วยนะครับให้เยาวชนนะสวัสดีครับผมนายชนน่านชัยรัตน์ครับเป็นตัวแทนนักเรียนครับครับก็อยากจะถามคุณครูนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยนะครับได้ทำกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับคุณธรรมอะไรที่มีความโดดเด่นนะครับค่ะของโรงเรียนเรานะคะกิจกรรมที่โดดเด่นที่เป็นเบสแพทิกก็คือการปฏิบัติเป็นเลิศนะคะก็คือในด้านของโรงเรียน1ห้องเรียน1ความดีที่นักเรียนได้ทำนะคะในส่วนของกิจกรรมก็คือนักเรียนจะเป็นผู้คิดเองทำเองทางคุณครูก็จะเป็นผู้ในการอำนวยความสะดวกเฉยๆนะคะในการทำกิจกรรมก็คือการทำจิตอาสาอย่างเช่นการทำจิตอาสากิจกรรมที่สอนน้องหรือการเข้าไปพัฒนาชุมชนวัดโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะครับผมแล้วก็มีแรงบันดาลใจอะไรครับในการทำกิจกรรมนี้ครับด้วยโรงเรียนของเรานะครับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายนะครับเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรายรักษ์อัครราชกุมารีนะครับซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นตัวอย่างด้านคุณธรรมของโรงเรียนของเราเลยนะครับแล้วก็พระองค์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมของโรงเรียนของเราซึ่งจะเป็นที่มาของคำขวัญที่ว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริครับครับผมแล้วก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อตนเองแล้วก็องค์กรแล้วก็ชุมชนด้วยครับค่ะในด้านของคุณธรรมนะคะเราเห็นได้ชัดนะคะจากนักเรียนเป็นต้นแบบนะคะที่จะถ่ายทอดอย่างดีเลยนะคะรางวัลที่เราได้รับอย่างภาคภูมิใจและยกย่องได้ก็คือเป็นรางวัลเชิดชูเกียรตินะคะเป็นรางวัลโรงเรียนพระราชทานนะคะที่ได้รับ3รอบภายใน10ปีนะคะที่โรงเรียนเราได้รับเป็นผลการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเห็นได้เป็นประจักษ์เลยค่ะครับผมแล้วก็กิจกรรมอะไรนะครับที่อยากจะทำในอนาคตครับค่ะในอนาคตนะคะทางเรียนเราก็อยากต่อยอดกิจกรรมที่ดีอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นนะคะก็คือกิจกรรม1ห้องเรียน1ความดีตอนนี้เรายังทำภายในจังหวัดตอนเราก็อยากต่อยอดไปให้มันก้าวไปข้างหน้าก็คือภายในประเทศอยากส่งเสริมในด้านของกิจกรรมในด้านคุณธรรมให้ต่อยอดไปถึงระดับประเทศให้นักเรียนได้เข้าไปถึงทุกคนให้ทุกคนมีคุณธรรมค่ะครับผมนี่คือโรงเรียนนะครับที่จะได้รับรางวัล นะครับปีที่แล้วก็ได้ละปีนี้ก็จะรับอีกนะครับก็อยากจะให้รับระดับประเทศต่อไปนะครับก็นี่คือโรงเรียนคุณธรรมนะครับต้นแบบของจังหวัดเชียงรายนะครับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยครับผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่บูธต่อไปนะครับมาที่โรงเรียนบ้านแซวนะครับโรงเรียนบ้านแซววันนี้มากันกี่คนครับคุณครูครับเดี๋ยวขอไมค์ให้คุณครูด้วยนะครับผมนะครับคุณครูแนะนำตัวเองเลยนะครับว่ามากันกี่คนนะฮะค่ะก็ขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัมพาจิแหลมนะคะเป็นครูโรงเรียนบ้านแสววิทยาคมนะคะวันนี้ก็ได้นำนักเรียนมาด้วยอีก2คนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนแนะนำตัวกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟ้าตาสานะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะของโรงเรียนบ้านแสววิทยาคมนะคะสวัสดีครับผมนายอนุชิตสอนหนูน้อยครับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านแสววิทยาคมครับครับดูไม่ออกเลยนะครับว่าใครเป็นครูใครเป็นนักเรียนฮะดูคุณครูก็หน้าเหมือนนักเรียนเลยนะครับก็อยากจะถามคุณครูว่าโรงเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรที่มีความโดดเด่นครับค่ะสำหรับกิจกรรมที่โดดเด่นของโรงเรียนบ้านแสววิทยาคมของเรานะคะก็จะเป็นโครงงานนักเรียนนะคะโครงงานปรับวินัยพื้นฐาน5โครงงานนะคะโครงงานที่1ค่ะโครงงานขยะมีคุณค่าต้นกล้าคุณธรรมนะคะโครงงานที่2นะคะโครงงานรองเท้ามหัศจรรย์ Magic Shoes ค่ะโครงงานที่3นะคะโครงงานเดินแถวตรงบ่งบอกวินัยค่ะโครงงานที่4นะคะโครงงานมารยาทดีสีบ้านแซวค่ะและโครงงานสุดท้ายนะคะโครงงานแต่งกายดีมีคุณธรรมค่ะสำหรับโครงงานสู่ชุมชนนะคะโครงงานสู่ชุมชนนะครับก็จะมี
โครงงานสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ2นะครับโครงงานขยะสู่ชุมชนน่าอยู่นะครับก็คือชุมชนของเรานะครับก็จะมีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับเช่นการตีกลองสะบัดชัยที่ทุกท่านได้รับชมเมื่อกี้ครับก็ทำให้พวกผมมีคุณธรรมในตนเองในด้านความรับผิดชอบครับเช่นการมาฝึกซ้อมให้ตรงเวลาครับแล้วก็มีวินัยในตนเองในการฝึกซ้อมตลอดครับครับเมื่อกี้ที่เราได้ชมนะครับกลองสะบัดชัยก็มาจากโรงเรียนบ้านแซวนะครับโรงเรียนมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมนี้ครับแรงบันดาลใจของโรงเรียนเรานะคะก็คือจากพระราชดำรินะคะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเนื่องจากโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษานะคะซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้มอบพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะให้มาตั้งกองทุนนะคะชื่อว่ากองทุนการศึกษานะคะให้มาช่วยเหลือโรงเรียนแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางโรงเรียนนะคะได้ทำเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมนะคะเพื่อพัฒนานะคะสร้างคนดีให้คืนสู่สังคมค่ะครับแล้วเกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับต่อตนเองต่อโรงเรียนต่อจังหวัดยังไงครับค่ะสำหรับตัวหนูนะคะหนูอยู่ชมชุมนุมเหตุคุณธรรมนะคะสำหรับคุณธรรมที่หนูได้รับนะคะคุณครูเนี่ยนะคะก็จะมีการแบ่งเวรมารดน้ำเหตุนะคะคุณธรรมที่หนูได้นะคะก็จะเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็เหตุของเราเนี่ยนะคะไม่ชอบความสกปรกใช่ไหมคะเราก็จะมีการช่วยกันกำจัดวัชพืชพวกหญ้าพวกใบไม้นะคะก็จะมีคุณธรรมจิตอาสานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราได้ผลผลิตจากเห็ดมาใช่ไหมคะแล้วก็จะไปเก็บเห็ดเสร็จแล้วเราก็มาชั่งแล้วก็นำไปจำหน่ายสู่ท้องตลาดแล้วเราก็นำเงินที่ได้ไปให้กับคุณครูที่ปรึกษาของชุมนุมของเราค่ะเงินที่ได้ทุกบาททุกสตางค์นะคะเราจะเก็บไว้ในธนาคารค่ะค่ะแล้วก็ที่เราทำทุกครั้งนะคะเราก็จะมีการรายงานคุณครูที่ปรึกษาทุกครั้งอย่างเที่ยงตรงค่ะได้รับคุณธรรมความซื่อสัตย์ค่ะครับผมแล้วก็กิจกรรมอะไรที่อยากทำในอนาคตครับคุณครูค่ะก็สิ่งที่อยากจะทำต่อไปในอนาคตนะคะก็คืออยากจะดำรงกิจกรรมเหล่านี้นะคะทำให้เป็นกิจกรรม ต่อเนื่องนะคะโดยที่มีการพัฒนาคุณธรรมนะคะก็จะเป็นกิจวัตรที่ทำอยู่ตลอดนะคะแต่สิ่งที่อยากจะทำต่อไปในอนาคตก็คือร่วมกับองค์กรคุณธรรมนะคะขยายนะคะการพัฒนาคุณธรรมสู่ชุมชนให้กว้างขวางมากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ขยายเครือข่ายคุณธรรมไปที่โรงเรียนนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตบริการ2โรงเรียนก็คือโรงเรียนบ้านแม่คำแล้วก็โรงเรียนบ้านปงของค่ะตอนนี้ก็ได้ร่วมกันทำ MOU ค่ะขยายโรงเรียนนี้อยู่ในอำเภอเดียวกันเนาะค่ะในชื่อแสนเนาะค่ะเป็นโรงเรียนเครือข่ายของเราใช่ค่ะครับโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบนะครับโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมนะครับก็อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเขตใดครับตอนนี้เป็นเขตเชียงรายค่ะสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเชียงรายค่ะเขต3เขต4ไม่เป็นเขต3ไม่เป็นเขต3เขต4เนาะค่ะจะอยู่ในกลุ่มแล้วโรงเรียนนี้เราโรงเรียนเนี่ยไปทางไหนฮะลองบอกแผนที่ไปนะบางเผื่อจะมีคนไปดูงานที่โรงเรียนอ๋อค่ะตอนนี้นะคะก็จะเดินทางได้สะดวกมากเลยค่ะเราก็จะเดินทางเส้นบายพาสนะคะก็เป็นเส้นบายพาสไปเชียงแสนนะคะก็พอถึง3แยกก็เลี้ยวขวาค่ะผ่านการท่าเรือนะคะท่าเรือแห่งที่2ค่ะก็ตรงไปเส้นเชียงของนะคะตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอโรงเรียนนะคะก็ถ้าจากเชียงรายก็จะใช้เวลาประมาณ55นาทีก็จะถึงโรงเรียนแล้วค่ะครับผม55นาทีถึงนะครับเส้นทางใหม่บายพาสนี่เลยนะครับครับต่อไปขอบคุณมากครับคุณโพครับต่อไปนะครับไปชมโรงเรียนนะครับบูธต่อไปนะครับโอ้โหอันนี้สวยงามมากแต่งอันนี้โรงเรียนโอ้โหมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับทั้งคุณครูทั้งนักเรียนนะครับนี่คือโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีวิรุณบริบาลนะครับเขาบริหารขอโทษฮะขอเชิญคุณครูแนะนำตัวทุกคนเลยนะครับคุณครูครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจนะคะ
วันนี้ทางด้านการส่งเสริมคุณธรรมเราจะมานำเสนออยู่2รายการนะคะซึ่งรายการแรกที่เราจะนำเสนอก็คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะด้วยซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องของคุณธรรมและการลงมือปฏิบัตินั้นไม่ใช่เพียงแค่มีครูผู้สอนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดทั้งมวลนะคะจะอยู่ที่ตัวนักศึกษาเองค่ะนักศึกษาจะเป็นผู้ขับเคลื่อนคณะครูเป็นผู้ที่จะคอยดูแลให้คำปรึกษาและก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังดูน้องๆ นะคะจะลองเล่าให้ฟังนะคะว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมนั้นเป็นอย่างไรลองฟังน้องๆดูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชยาวดีกานลักษ์ค่ะเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุฬบริหารธุรกิจนะคะกิจกรรมทุกกิจกรรมนะคะจะขับเคลื่อนไปด้วยคณะอวท.ของเราค่ะอย่างเช่นโครงการ V-Back ร่วมใจต่อต้านแปนมารายนะคะสาเหตุที่จัดตั้งโครงการนี้มาขึ้นมานะคะปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดค่ะวิทยาลัยวิรุฬบริหารธุรกิจจึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวค่ะครับต่อไปเลยนะครับนี่คือในเรื่องของยาเสพติดนะครับค่ะสำหรับเรื่องของปัญหายาเสพติดนะเราก็ได้ตั้งชื่อโครงการนะคะโครงการที่ให้น้องๆทั้งวิไลได้ทำการเรียนรู้ได้ทำการส่งเสริมก็คือโครงการ V-Back ร่วมใจต่อต้าน8มารร้ายค่ะซึ่ง8มารร้ายนี้ก็จะเป็นตัวที่คอยบั่นทอนให้กับเยาวชนไทยของเรานั้นไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนเองพัฒนาประเทศชาตินะคะ8มารร้ายมีอะไรบ้างนะคะตัวแรกก็คือเรื่องของยาและสารเสพติดค่ะตัวที่2นะคะเรื่องของการติดเกมมารร้ายตัวที่3นะคะการทะเลาะวิวาทมารร้ายตัวที่4ค่ะการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยมารร้ายตัวที่5พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมมารร้ายตัวที่6นะคะการลักขโมยค่ะมารร้ายตัวที่7การพนันและมารร้ายตัวสุดท้ายที่ทำให้เยาวชนรวมถึงประเทศชาตินั้นไม่พัฒนานะคะก็คือมารร้ายตัวที่ว่าการทุจริตค่ะอันนี้คือกิจกรรมที่โดดเด่นของวิทยาลัยนะครับวิทยาลัยมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมทั้งหมดนี้ครับค่ะเดี๋ยวให้นายกอวท.เป็นผู้ตอบนะคะว่าเรามีแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมนี้อย่างไรค่ะแรงบันดาลใจของเรานะคะก็คือการสร้างกระแสปลูกจิตสำนึกค่ะให้นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติดค่ะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับในโรงเรียนถ้าต่อตนเองนะคะที่ฉันจะมีการพัฒนามากขึ้นค่ะเหมือนเป็นกระบอกเสียงหนึ่งกระบอกเสียงค่ะที่ไปกระจายเรื่องความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดค่ะทั้งในวิทยาลัยและนอกวิทยาลัยค่ะในชุมชนค่ะครับผมและกิจกรรมที่อยากทำในอนาคตครับค่ะตัวอาจารย์เป็นผู้ตอบแทนเลยแล้วกันอาจารย์ตอบแทนนะค่ะสำหรับกิจกรรมที่จะทำเพิ่มต่อนะคะในอนาคตนะคะสำหรับในพาร์ทของนะคะอวท.นะคะจะทำก็คือเรื่องของการทำโครงการชาติพันธุ์ค่ะด้วยวิรุฬบริหารธุรกิจของเรามีชาติพันธุ์มากถึง14ชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอาจจะมีการบางทีเรื่องของวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันค่ะเราก็อยากจะทำโครงการเปิดบ้านชาติพันธุ์ให้ทั้งตัวนักศึกษาของเราเองเรียนรู้วัฒนธรรมของทุกๆชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันรวมถึงมันเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นการเด็กแต่ละชาติพันธุ์เข้าใจการเข้าใจถึงวัฒนธรรมทุกอย่างตอนนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะทำในอนาคตค่ะครับผมนี่ก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุฬบริหารธุรกิจนะครับก็สามารถไปเรียนต่อกันได้นะครับค่ะนะครับแล้วก็จะมีฝั่งที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกฝั่งหนึ่งก็คือลูกเสือซึ่งก็เป็นจุดเด่นของเราเช่นเดียวกันค่ะครับลูกเสือแนะนำตัวเองนิดนึงฮะคงจะมีเวลาพอนะฮะได้ผมนายสุพลกานรัตน์นะครับตำแหน่งก็หัวหน้างานกิจกรรมนะครับของวิทยาลัยนะฮะซึ่งทางกองลูกเสือวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุฬบริหารธุรกิจนะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะในการที่จะเอาขบวนการหรือคุณธรรมทั้ง8ประการ12ประการที่นักเรียนศึกษาได้พึงประพฤติปฏิบัตินะฮะอย่างเช่นโครงการที่ได้รับรางวัลนะครับอย่างยิ่งนะครับจากสำนักงานลูกเสือโลกก็คือของรางวัลลูกเสือโลกและได้รับรางวัลจากกระทรวงของกรมอุทยานแห่งชาตินะครับที่เราได้นำนักศึกษาไปร่วมทำกิจกรรมนะครับได้ใช้เวลาว่างในการ
ให้นักศึกษาไปร่วมเปิดหมวกหาเงินนะครับที่จะเอามาทำกิจกรรมตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็โครงการที่เกี่ยวกับเรื่องทำความดีนะครับทำความดี1วัน1ความดีซึ่งเป็นโครงการหลายๆโครงการที่ให้นักเรียนนะครับให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมนะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่1นะครับเป็นการทำกิจกรรมของหายและได้คืนนักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแม้กระทั่งสินของเล็กๆน้อยๆนะครับก็หาเจ้าของคืนนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2นะครับลูกเสือพันธุ์ดีปลูกผักกินเองนะแล้วก็การคัดแยกขยะจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจแล้วก็กิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งวันสำคัญแต่ละทุกครั้งที่เป็นวันสำคัญหรือวันหยุดนะครับก็จะมีนักศึกษากลุ่มนักศึกษาไปร่วมทำกิจกรรมตรงนี้นะครับทุกครั้งครับขอบคุณมากนะครับนี่คือโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจนะครับเป็นโรงเรียนคุณธรรมนะครับต้นแบบของเชียงรายขอบคุณคุณครูแล้วก็นักเรียนทุกท่านนะครับดูลูกเสือนี่อันนี้ใครออกแบบฮะโลโก้อะไรต่างๆเนี่ยคุณครูเหรอครับเป็นเครื่องหมายพิเศษครับโอ้โหดูดาวเยอะนะฮะอันนี้ก็ประมาณซึ่งกองเนาะอันนี้แสดงความสามารถของนักศึกษาของลูกเสือเองที่จะต้องทำกิจกรรมให้ตรงกับเครื่องหมายที่จะได้รับนะครับเมื่อทำกิจกรรมครบแล้วปุ๊บก็จะได้บอกเครื่องหมายเป็นความภาคภูมิใจของลูกเสือเองนะครับขอบคุณมากนะครับ3โรงเรียนนะครับตอนนี้ก็ไปบนเวทีนะครับไปพบกับการเสวนานะครับพบกับพิธีกรเลยนะครับคุณศิริลักษณ์สุประการครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์ธเนศธรรมไพศีสำหรับการพาเยี่ยมชมนะคะบูธขององค์กรศูนย์คุณธรรมที่ได้คัดเลือกมาแล้วนะคะเป็นองค์กรดีเด่นต้นแบบจากชมรมคนดีศรีเชียงรายทั้ง3สถาบันได้ทราบถึงแรงบันดาลใจแนวทางการทำงานแล้วก็แนวทางปฏิบัติต่อไปหลังสถานการณ์โควิดค่ะทุกท่านคะในสมัชชาและตลาดนัดคุณธรรมนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือเวทีเสวนาซึ่งวันนี้เราจะเสวนากันในหัวข้อเรื่องรวมพลคน3วัยพลเมืองดีมีคุณธรรมนำเชียงรายเป็นสุขค่ะซึ่งดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าในการเสวนาวันนี้ท่านจะได้รับความรู้คู่คุณธรรมและสนุกสนานไปพร้อมๆกันกับผู้ดำเนินรายการผู้มากด้วยความสามารถท่านดำรงตำแหน่งทางสังคมมากมายค่ะแต่ปัจจุบันนั้นดำรงตำแหน่งนายกสโมสรฝึกการพูดเชียงรายค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ร่วมเสวนาและผู้ดำเนินรายการดร.รัชพันธ์รัชนีวงศ์ค่ะผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะในนามของคนไทยคำว่าคุณธรรมเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องตระหนักรู้ถึงว่าคุณนะคือความดีงามธรรมะคือสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นคุณธรรมจึงนำให้คนเชียงรายและคนทั่วไปมีความสุขแน่นอนวันนี้เชียงรายเมืองคุณธรรมร่วมสร้างจิตสำนึกดีสิ่งแวดล้อมดีมีวินัยใส่ใจส่วนรวมเราจะร่วมกันเสวนาในหัวข้อพลเมืองดีมีคุณธรรมนำเชียงรายเป็นสุขทุกท่านที่นั่งอยู่บนเวทีคือพลเมืองชาวจังหวัดเชียงรายดิฉันจะแนะนำผู้ร่วมดำเนินผู้ร่วมกิจกรรมเสวนาในวันนี้ท่านแรกดิฉันจะแนะนำสุภาพบุรุษผู้สูงวัยเป็นอันดับแรกนะคะท่านมีนามว่าท่านอาจารย์นายแพทย์อัมพลสิริบุญมาค่ะท่านดำรงตำแหน่งในอดีตนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ท่านดำรงตำแหน่งในอดีตเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาจังหวัดพะเยาและปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของสโมสรฝึกการพูดเชียงรายค่ะท่านอาจารย์นายแพทย์อัมพลสิริบุญมาท่านที่สองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วรสลิดปิงเมืองท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าประจำจังหวัดเชียงรายอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรสลิดปิงเมืองค่ะและท่านที่3ท่านเป็นผู้ที่ทำให้กิจกรรมวันนี้ขับเคลื่อนไปอย่างเป็นรูปธรรมท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งชมรมคนดีศรีเชียงรายสโมสรฝึกการพูดเชียงรายแล้ววันนี้ท่านมาร่วมกิจกรรมกับเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นศักดิ์สุริยะค่ะสุภาพบุรุษอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะร่วมเสวนาท่านเป็นบุคคลสำคัญยิ่งของเชียงรายแต่ณวันนี้ท่านคือประธานชมรมคนดีศรีเชียงราย
คุณเมธานะคะค่ะการเสวนาเป็นเรื่องการพูดคุยระหว่างคนร่วมรุ่นร่วมสมัยร่วมวัยนะคะดังนั้นขาดไม่ได้ต้องมีเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเยาวชนคนนี้เราได้เห็นผลงานเมื่อสักครู่ในด้านการขับร้องบทเพลงวันนี้เธอจะร่วมเสวนากับพวกเรานะคะเธอเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนางสาวชนลธรคล้ายศรีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านคะเราอยู่ในสังคมเราจึงต้องทำตัวให้เป็นคนดีของสังคมมีคำกล่าวว่าหากเราเป็นคนดีคนดีก็จะเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นเราอยากให้ใครมาหาเราและเราต้องเป็นคนดีกับเขาด้วยเราจะพบแต่สิ่งดีงามนะคะเราจะเริ่มประเด็นแรกในการพูดคุยดิฉันจะตั้งคำถามนี้ไปทางสุภาพบุรุษที่อยู่ซ้ายมือของดิฉันเป็นท่านแรกนะคะเราจะไม่ย่นเยอะเราจะทำให้กิจกรรมนี้มีคุณภาพที่สุดท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นศักดิ์สุริยะคะครับผมในฐานะที่ท่านเป็นพลเมืองของจังหวัดเชียงรายนะคะท่านคิดว่าท่านมีคำว่าคุณธรรมเนี่ยจะก้าวไปสู่การเป็นคุณธรรมที่ดีได้อย่างไรและก็อยากจะถามให้ท่านแสดงทัศนคติในเรื่องการเป็นคุณธรรมในส่วนตัวพลเมืองคุณธรรมของท่านนะคะขอเชิญเลยค่ะขอบคุณผู้ดำเนินรายการท่านผู้มีเกียรติผู้รักคุณธรรมที่รักทุกท่านครับวันนี้ฟ้าคุณธรรมของเชียงรายเราเปิดแล้วนะครับซึ่งสว่างไสวไปทั่วเชียงรายเพราะว่าเรามีตลาดนัดคุณธรรมหรือว่าสมัชชาคุณธรรมวันนี้วันที่2ผมเองนั้นนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงรายอยากจะมาพูดถึงในเรื่องของการเป็นพลเมืองครับพลเมืองมีความแตกต่างจากคำว่าราษฎรหรือว่าประชาชนทั่วไปประชาชนหรือว่าราษฎรก็คือคนที่ปฏิบัติตัวอยู่ในกฎหมายนะครับแล้วก็อยู่ในสังคมไทยแต่ว่าพลเมืองจะมีจุดเด่นอีกประการหนึ่งครับพลเมืองมาจากคำว่าพละบวกเมืองพละก็คือกำลังเมืองก็คือประเทศชาติของเรารวมกันแล้วก็คือผู้ที่มีใจมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับซึ่งพลเมืองนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัตินะครับมีบทบาทที่สำคัญก็คือจะต้องมีความรักชาตินะครับรักศาสนารักสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมเนาะคุณธรรมแล้วก็สามารถที่จะ เห็นอะไรดีอยากจะพัฒนาเห็นอะไรแล้วอยากจะมีส่วนร่วมเนี่ยอย่างพวกเราที่ได้รับเชิญมานั่งฟังวันนี้คือว่าที่ผู้ที่จะได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมเนี่ยแต่ละอำเภอเขาก็ไปเน้นย้ำว่าจะต้องเป็นคนที่มีจิตอาสาจะต้องเป็นพลเมืองดีพวกเราเคยได้ยินคำว่าพลเมืองดีเวลาคนเก็บของได้ไงใช่ไหมเก็บทองได้ไปส่งให้ตำรวจเขาก็จะเรียกว่าพลเมืองดีฉะนั้นวันนี้อยากจะมารณรงค์เชิญชวนให้พวกเราเป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองนะครับแล้วก็เราอย่าลืมว่าเราต้องมีคุณธรรมเมื่อเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆของเราไปเนี่ยออกไปสู่สังคมภายนอกนะครับเราก็จะทำให้เมืองเชียงรายของเราเนี่ยมีพลเมืองดีมีคุณธรรมมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ก็จะเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงรายของเราซึ่งตอนนี้วัฒนธรรมจังหวัดนะครับวันนี้ท่านผู้อำนวยการมากันหลายท่านเลยนำโดยท่านพิสันจันทศิลป์นะครับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายท่านก็มีนโยบายชัดเจนรวมทั้งศูนย์คุณธรรมก็มาเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มาร่วมกันขับเคลื่อนจุดประกายให้พวกเราได้มารวมตัวกันอย่างทำอย่างจริงจังนะครับผมคิดว่าถ้าเรามีพลเมืองดีเยอะๆแล้วก็เป็นคนที่มีคุณธรรมสังคมของเราก็จะน่าอยู่เชียงรายของเราก็จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนก็คือเป็นเมืองของคุณธรรมได้อย่างแน่นอนครับท่านครับค่ะขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นศักดิ์สุริยะท่านก็แยกประเด็นให้เราเห็นชัดเจนนะคะว่าเราจะเป็นพลเมืองที่ดีอย่างไรในเรื่องของความหมายของคำว่าราษฎรและประชาชนนะคะเอาละค่ะเราจะฝากคำถามไปยังผู้ร่วมเสวนาท่านที่สองนะคะก็จะถามท่านในฐานะที่ท่านเป็นนักวิชาการนะคะท่านคิดว่าสถานการณ์ปัญหาของจังหวัดเชียงรายในด้านคุณธรรมเนี่ยท่านมองเห็นประเด็นนี้อย่างไรและท่านมีวิธีการจะนำเสนออย่างไรเรียนเชิญค่ะอาจารย์วรสเลศปิงเมืองค่ะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับจริงๆแล้วเชียงรายเนี่ย
เป็นจังหวัดที่ผมว่ามีพลังมหาศาลนะครับอยู่ในจังหวัดฉะนั้นจุดเด่นของเชียงรายนะครับถ้าเราดูจากที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งการแก้ปัญหาโควิดนี่นะครับผมบอกเชียงรายพอเกิดโควิดที่คิดว่าหนักๆเราก็สามารถแก้ได้นะครับโดยพลังอันนี้ผมก็เลยอยากจะให้พวกเราเห็นจุดเด่นของจังหวัดเชียงรายก่อนนะครับว่าเรามีจุดเด่นอะไรบ้างนะและของประเทศไทยด้วยนะครับอันแรกที่สุดก็คือที่เราเห็นชัดเจนก็คือจิตอาสานะครับตั้งแต่รัชกาลที่9สวรรคตนะครับจิตอาสาเกิดขึ้นเป็นพลังของประเทศไทยนะครับและจังหวัดเชียงรายเราก็มีพลังเนี้ยเกิดขึ้นฉะนั้นผมอยากจะให้พวกเราใช้พลังนี้นะครับในการทำงานต่อไปแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับอันนี้ประเด็นที่ผมอยากจะให้เกิดในจังหวัดเชียงรายนะครับประเด็นที่สองคือพลังชุมชนครับณวันนี้ทุกเรื่องจะสำเร็จได้อยู่ที่ชุมชนนะครับไม่ใช่อยู่ที่จุดใหญ่ของประเทศนะครับถ้าชุมชนเข้มแข็งนะครับที่ไหนเข้มแข็งถ้าเชียงรายนะครับทุกชุมชนร้อยกว่าชุมชนเนี่ยนะครับเข้มแข็งนะครับผมบอกได้เลยนะครับประเทศไทยในจังหวัดเชียงรายเนี่ยถ้าเราทุกพื้นที่เข้มแข็งจังหวัดเชียงรายเข้มแข็งนะครับถ้าทุกจังหวัดทำแบบเชียงรายนะครับประเทศชาติเข้มแข็งแน่นอนฉะนั้นวันนี้ที่ผมอยากจะให้พวกเรามาร่วมกันทำก็คือว่าเราจะทำยังไงให้จังหวัดเชียงรายให้เข้มแข็งก่อนอย่าไปดูที่อื่นนะครับเราดูที่เชียงรายก่อนนะครับว่าเราจะเอาศักยภาพของเชียงรายมาทำอย่างไรให้มันเข้มแข็งฉะนั้นในเรื่องของเชียงรายจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าเรื่องอันที่หนึ่งนะครับชมรมคนดีศรีเชียงรายที่ทำกิจกรรมนี้ครับเราพยายามจะเอาคนเก่งคนดีของเชียงรายมาเชิดชูนะครับฉะนั้นโอกาสนี้แหละครับที่ผมว่าทำไมเราต้องทำเชียงรายทุกพื้นที่ครับเราอยากจะได้เครือข่ายทั้ง18อำเภอถ้าเป็นไปได้ทั้งทุกชุมชนนะครับเอาคนดีคนเก่งมาเชิดชูแล้วก็ทำงานร่วมกันเราก็จะมีพลังมหาศาลเลยครับพลังนี้จะช่วยได้อย่างไรผมว่าทุกเรื่องนะครับมันจะแก้ปัญหาด้วยคนดีทั้งนั้นนะครับถ้าเรามีคนดีในจังหวัดเชียงรายเยอะปัญหาที่เราว่าหนักๆนะครับทุกอย่างจะแก้ได้หมดยกตัวอย่างเช่นยาเสพติดเชียงรายเคยแก้ปัญหาโดยชุมชนได้ดีมากนะครับแต่เราก็ยังมีประเด็นอื่นที่ยังทำต่อเนื่องไม่ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นเลยนะครับเรื่องที่เราอยากจะทำอะไรผมฝากเป็นประเด็นก่อนที่จะจบในช่วงแรกนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกชุมชนนะครับอย่าไปทำตามแบบคนอื่นครับชุมชนท่านมีศักยภาพอย่างไรให้ทำตามศักยภาพครับอยากได้อะไรในชุมชนให้ทำตามเราครับอย่าไปทำตามเขานะครับเพราะเรากับเขาไม่เหมือนกัน18อำเภอก็ไม่เหมือนกันนะครับอำเภอไหนมีศักยภาพอย่างไรเอามาใช้ประเทศไทยมี77 จังหวัดก็ไม่เหมือนกันนะครับผมไม่อยากให้เชียงรายต้องทำเหมือนจังหวัดอื่นฉะนั้นเชียงรายอยากเป็นอะไรต้องเป็นแบบคนเชียงรายนะครับค่ะขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วรสลิดปิงเมืองนะคะท่านพูดถึงพลังเมืองก็คือกำลังของเมืองเมื่อคนในเชียงรายพร้อมเชียงรายก็จะสมบูรณ์แบบและมีความสุขนะคะท่านพูดหลายประเด็นทีนี้ประเด็นที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วรสลิดปิงเมืองก็ตรงกับที่ดิฉันจะถามไปยังผู้ร่วมเสวนาท่านต่อไปนะคะท่านเป็นประธานชมรมคนดีศรีเชียงรายในฐานะที่ท่านเป็นประธานชมรมคนดีศรีเชียงรายและกำลังจัดตั้งเครือข่ายชมรมคนดีศรีเชียงรายท่านทำกิจกรรมนี้อย่างไรทำกับใครบ้างและทำไปเพื่ออะไรเชิญคุณเมธานะคะตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะครับขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาทุกท่านครับในนามของชมรมคนดีศรีเชียงรายนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายคุณธรรมของจังหวัดเชียงรายนะองค์กรหนึ่งนะครับชมรมคนดีศรีเชียงรายนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6เมษายน2556ถึงปีปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่ปีที่8ครับนะเราก็มีคนที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็จังหวัดเชียงรายตอนนั้นก็คือเป็นคนดีศรีเชียงรายกับคนดีศรีเมืองเชียงรายนะจำนวน10ท่าน
นะนำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นศักดิ์สุริยะก็รวบรวมบุคคลเหล่านี้นะครับที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดเนี่ยซึ่งประกาศกิตติคุณว่าเป็นคนดีของจังหวัดเนี่ยนะครับเราก็มาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนนะแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่นะให้คนได้ทำความดีให้มากขึ้นนะโดยคุณธรรมที่เรานำมาใช้เป็นแกนหลักในการส่งเสริมคนดีก็คือหลักคุณธรรม9ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งผมจะเรียนย่อๆนิดๆเท่านั้นเองก็ประกอบไปด้วยคุณธรรมในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรการอดทนซื่อสัตย์สุจริตนะรู้รักสามัคคีมีน้ำใจมีระเบียบมีวินัยนะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเราก็เริ่มดำเนินการเข้ามาเนี่ยมาสู่ปีที่8นะในจำนวน7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เผยแพร่คุณธรรมช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้คนได้ทำความดีในจังหวัดเชียงรายแล้วก็เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมเป็นประจำทุกปีนะโดยเข้ารับที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันโดยท่านเจ้าคุณเมธีวชิโรดมหรือท่านว.วชิระเมธีนะเป็นคนมอบทุกปีนะปีนี้เราก็จะมอบกันในช่วงประมาณปลายปีนี้นะครับรวมๆแล้วคนที่ได้รับการยกย่องคนดีด้านคุณธรรมของจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็รวมๆ 2,000 ท่านนะฮะในจำนวน 2,000 กว่าคนที่เราได้ขยายเครือข่ายไปเนี่ยนะครับก็มีทั้งผู้ที่รับรางวัลเป็นผู้สูงวัยนะอายุ70กว่านะจนถึงวัยกลางๆคนแล้วก็มาจนถึงรุ่นน้องๆเยาวชนอายุ 15-16 ก็ได้รับรางวัลก็หมายความว่าทางชมรมคนดีศรีเชียงรายของเราเนี่ยไม่ได้เลือกอายุนะแล้วก็ไม่ได้เลือกเพศนะไม่ได้เลือกศาสนาทุกศาสนาเข้ารับรางวัลชมรมคนดีศรีเชียงรายได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เราก็ขยายเครือข่ายออกไปในปีที่ผ่านมานี่เราส่งเสริมเครือข่ายของชมรมคนดีศรีเชียงรายเนี่ยออกไปทั้งหมด18อำเภอครบทั้ง18อำเภอนะครับแล้วก็ในปีนี้นะปีปัจจุบันที่เรากำลังทำเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายพลเมืองดีมีคุณธรรมในโครงการขยายเครือข่ายคนดีมีคุณธรรมสู่ระดับตำบลนะทั้ง18อำเภอนะครับตอนนี้ก็ในทุกอำเภอเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการนะบริหารคล้ายๆกับที่ชมรมแม่นี้นะครับก็คือจะมีประธานมีช่วยในการขับเคลื่อนนะภาคเครือข่ายในระดับตำบลอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นที่ไปที่มาคร่าวๆนะครับของชมรมคนดีศรีเชียงรายนะค่ะขอบพระคุณคุณเมธานาคะค่ะท่านเป็นประธานชมรมคนดีศรีเชียงรายในยุคสมัยที่บ้านเมืองกำลังต้องการพลังนะคะท่านตอบได้ตรงประเด็นแล้วว่าชมรมนี้ทำกับใครทำเพื่ออะไรแล้วหวังประโยชน์อะไรนะคะเราได้รับทั้งความรู้แล้วก็วิธีคิดที่เราจะร่วมกันปฏิบัติในฐานะให้เชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรมที่สมบูรณ์แบบและแน่นอนนะคะทุกท่านคะท่านได้กล่าวอ้างถึงว่าชมรมคนดีศรีเชียงรายเราสร้างคนดีมีคุณธรรมเนี่ยเราไม่ได้มองที่ผู้สูงวัยไม่ได้มองที่คนกลางวัยแต่เรามองไปถึงเด็กๆและเยาวชนด้วยวันนี้เด็กและเยาวชนเป็นตัวแทนซึ่งมานั่งในพื้นที่นี้กับเรานะคะน้องชลธรคล้ายศรีซึ่งเราขออนุญาตเรียกน้องอิงฟ้านะคะน้องอิงฟ้าเนี่ยเป็นเยาวชนที่อยู่กับชมรมคนดีศรีเชียงรายมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วก็เป็นสมาชิกของสโมสรฝึกการพูดเชียงรายด้วยในฐานะที่น้องอิงฟ้านะคะเป็นเด็กเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งขณะนี้กำลังมีพลังสำคัญยิ่งในประเทศไทยหนูมีข้อคิดมีเรื่องราวใดๆในการคิดที่อยากทำให้คุณธรรมเป็นรูปธรรมขึ้นหนูมีความห่วงใยอะไรไหมอยากทำอนาคตของเยาวชนและจังหวัดเชียงรายให้มีรูปธรรมที่จับต้องได้อย่างไรค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามจากผู้ดำเนินรายการนะคะในฐานะที่ตัวหนูเองเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่สิ่งที่ห่วงใยในตอนนี้เลยก็คือการแพร่ระบาดของโควิดค่ะเพราะว่าการที่เราจะไปจัดกิจกรรมอะไรต่างๆในการขับเคลื่อนคุณธรรมหรือการจะทำอะไรเราก็ต้องระวังแล้วก็อย่างการที่เรามาเสวนาวันนี้ค่ะเราก็ต้องจำกัดคนในการเข้าแต่หนูเชื่อว่าในการที่เราอ่ะจะสร้างคนดีสร้างคนมีคุณธรรมอ่ะ
เราอ่ะสามารถสร้างคนที่ให้คนมากๆได้ค่ะแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ทำให้เราได้มาจำกัดคนในการขยายคุณธรรมขยายเครือข่ายแต่ละอย่างก็เลยต้องเล็กลงกว่าเดิมจากท่านผู้ชมที่ดูผ่านไลฟ์สดหนูเชื่อว่าทุกท่านก็อยากมาร่วมงานกันในวันนี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้เราไม่สามารถที่จะมาร่วมกันได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อกังวลหนูคิดว่าการที่เราจะขับเคลื่อนคุณธรรมสร้างจิตใต้สำนึกให้ตัวเองเราต้องผ่านการเรียนค่ะแล้วในสถานการณ์แบบนี้ในตัวแทนเยาวชนหนูคิดว่าการเรียนทุกวันนี้ในการเรียนออนไลน์มันไม่เต็มที่ในการที่เราจะทำกิจกรรมหรือทำอะไรต่างๆเลยทำให้เด็กขาดความมั่นใจขาดคุณธรรมและก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีแพชชั่นในการที่จะไปทำอะไรอะค่ะเพราะว่าเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้วในอนาคตหนูก็อยากให้จังหวัดเชียงรายแล้วก็ทุกๆจังหวัดในประเทศไทยสามารถสร้างคนดีสร้างคนมีคุณธรรมแล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้มากกว่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องชลธรไคลศรีนะคะท่านก็พูดในนามของเด็กๆมุมมองของเด็กๆที่มองกิจกรรมที่ผู้ใหญ่ทำให้ไม่เป็นไรนะคะผู้ใหญ่คิดก็แนวของผู้ใหญ่เด็กเราก็มีวิธีคิดของเราเองอย่างที่หนูคิดอยู่แล้วก็ที่นำเสนอไปก็มั่นใจว่าถ้าหนูเป็นตัวของตัวเองแล้วขับเคลื่อนตัวเองให้เป็นต้นแบบให้เป็นตัวอย่างชักนำคนที่อยู่ใกล้ชิดทำบางครั้งมุมมองอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยขอบใจมากค่ะที่เรากลับมาที่ผู้สูงวัยที่สุดนะคะความจริงแล้วการบอกว่าใครอายุมากเนี่ยมันดูเป็นเรื่องของเรื่องที่ต้องเกรงใจแต่ดิฉันไม่เกรงใจนะคะเพราะบุคคลคนนี้ท่านสูงวัยจริงๆแต่คุณภาพท่านเกินกว่าที่เราคาดหวังถ้าดิฉันจะบอกว่าวัยของท่านอยู่ในวัย80ขึ้นแล้วนะคะแต่ท่านทำกิจกรรมกับพวกเรามากมายท่านเป็นอดีตในผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นในด้านของการเป็นผู้ใหญ่ที่มองโลกมาอย่างยาวไกลแล้ววันนี้ท่านยังมีความสามารถที่จะพัฒนาคนรุ่นพวกเราท่านมองสถานการณ์ของจังหวัดเชียงรายในด้านคุณธรรมท่านมองอย่างไรท่านอยากให้เชียงรายเป็นอย่างไรและท่านอยากจะบอกคนเชียงรายและคนทั่วประเทศไทยอย่างไรคำถามนี้ขอที่อาจารย์นายแพทย์อัมพลสิริบุญมาค่ะครับจะเรียกว่าแก่ก็แก่นะครับเมื่อวานผมนั่งดูการถ่ายทอดจากโรงแรมชัยนารายณ์เกือบตลอดรายการนะครับก็พบวิทยากรหลายๆท่านได้พูดถึงเรื่องคุณนัทโทษนะยังฮะภาพนี้ขอไว้รอบที่สองนะขอบพระคุณครับได้พูดถึงเรื่องคุณธรรมได้พูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตในยุคโควิดอะไรต่างๆซึ่งตอนแรกทางท่านดร.เด่นศักดิ์ให้พูดถึงเรื่องโควิดนิดหน่อยแต่ว่าวิทยากรเมื่อวานได้พูดไปเยอะแล้วผมคิดว่าผมคงไม่น่าจะมาพูดซ้ำแต่มานึกอีกทีถ้าไม่พูดซะบ้างเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ข้าววิทยากรนะครับก็เลยจะพูดสั้นๆมาอย่างนี้ครับคุณธรรมก็คงเป็นคุณธรรมที่เราจะทำกันทุกวันอยู่ทั่วไปแต่ในยุคโควิดจะต้องเน้นข้อที่หนึ่งครับเน้นวินัยครับวินัยก็คือว่าถ้าทางการเขาขอร้องไม่ให้เราทำอะไรก็พยายามไม่ทำนะครับเช่นออกจากบ้านให้น้อยที่สุดถ้าไม่จำเป็นล้างมือบ่อยๆถ้าเป็นไปได้ให้อาบน้ำซะเลยสร้างระยะห่างเยอะๆนะตะกี้ผมพยายามทำเป็นตัวอย่างไม่รู้มีใครเป็นสังเกตไหมผมพยายามนั่งให้ไกลคนไว้ที่สุดนะครับแล้วก็นั่นก็คือวินัยแล้วต้องอดทนครับต้องอดทนอดทนเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตไปหลายเรื่องหลายราวนะครับเคยไปเที่ยวผับเคยไปเที่ยวอบนวดอะไรพวกนี้อาจจะต้องหยุดชั่วคราวอะไรเนี่ยต้องอดทนแล้วก็ต้องทนอดด้วยนะครับเพราะบางทีจากที่เคยหาเงินได้วันละ 4-500 บาทอาจจะเหลือ100 200บาทก็อาจจะต้องลดการกินลงไปลงให้เหลือน้อยที่สุดอะไรต่างๆแล้วก็ต้องมีสัจจะมีต้องความซื่อสัตย์แต่สำคัญที่สุด
คุณธรรมใหญ่ยิ่งที่สุดก็คือความเมตตาครับความเมตตาความยิ่งศาสนาคริสต์เขาใช้คำว่าความรักนะครับเราจะทำกิจคุณธรรมที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยต้องมีพื้นฐานมาจากความเมตตาหรือความรักครับรอบนี้ผมขอแค่นี้ก่อนครับเพราะว่ารอบที่สองจะพูดยาวครับขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์นายแพทย์อัมพลสิริบุญมามีวินัยซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาท่านให้ความรู้กับเราแบบนี้นะคะทีนี้เรายังพอจะมีเวลาเราอยากจะให้ผู้ร่วมเสวนาของเราได้แสดงวิสัยทัศน์ให้มากขึ้นนะคะฉันกลับมาที่คนข้างดิฉันอีกทีหนึ่งนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นศักดิ์สุริยะท่านมองว่าอนาคตของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของจังหวัดเชียงรายท่านจะทำอย่างไรท่านเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงรายท่านคิดว่าจะเสนอแนวคิดอย่างนี้ให้กับชาวจังหวัดเชียงรายและคนทั่วประเทศไทยอย่างไรขอดินเชิญท่านอาจารย์ดินศักดิ์สุริยะค่ะครับขอบคุณครับก็จริงๆแล้วคุณธรรมเนี่ยชมรมคนดีสีเชียงรายเราขับเคลื่อนมาตลอด8ปีเต็มเราทำกันเน้นเรื่องของการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคมและผมเชื่อแน่นอนว่าอีก200กว่าองค์กรที่เราไปร่วมเซ็นกันนะครับให้เชียงรายของเราเป็นจังหวัดคุณธรรมเนี่ยทุกที่ก็ทำกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต่อไปเราก็มารวมพลังกันนะครับขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบให้มากขึ้นนะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมาร่วมกันสนับสนุนทำกันอย่างจริงจังอย่าทำแบบชั่วคราวนะครับขณะเดียวกันเราต้องมองคุณธรรมว่าเป็นเรื่องของทุกคนทุกวัยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาจะต้องมีแล้วก็จะต้องเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็สังคมประเทศชาติต่อไปจริงๆแล้วการทำความดีการมีคุณธรรมนั้นไม่จำกัดวัยครับดังคำกลอนที่กล่าวว่าอายุเป็นเพียงเลขบ่งชี้คุณค่าที่ความดีกล่าวอ้างทำตนเป็นแบบอย่างเยี่ยงแท้วัยใดย่อมงามได้ตราบเท่าใจงามครับผมขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่นศักดิ์สุริยะนะท่านมีวิธีคิดที่เราต้องติดตามนะคะทีนี้ขอกลับมาที่วิทยากรท่านหนึ่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วรสลิดปิงเมืองท่านอาจารย์คะท่านมองว่าจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยมีจุดแข็งมีจุดอ่อนอะไรไหมคะในฐานะที่ท่านเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์สอนหนังสือเด็กๆและเยาวชนท่านคิดว่าเราจะส่งเสริมจุดแข็งของจังหวัดเชียงรายในจุดใดและจุดด้อยหรือจุดอ่อนของจังหวัดเชียงรายท่านคิดว่าท่านมีวิธีนำเสนออะไรไหมคะครับขอบคุณครับรอบที่สองนะครับผมมีข้อกังวลนะครับในการทำงานโครงการอย่างนี้นะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องการทำต่อเนื่องครับผมไม่อยากให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมไฟไหม้ฟางแล้วก็เลิกนะครับไม่ใช่ปีนี้เขาคุณธรรมองค์กรคุณธรรมมาทำให้เราพอปีหน้าไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้การต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับการที่จะให้มันต่อเนื่องสำคัญที่สุดเราจะต้องทำให้คนในพื้นที่ต้องทำต่อครับเรื่องหนึ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือนโยบายส่วนกลางครับการทำนโยบายส่วนกลางที่มาบอกว่าชุมชนต้องทำอะไรเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับชุมชนจะเป็นอย่างไรต้องให้เขาคิดเองครับเพราะการคิดเองทำเองมันจะภาคภูมิใจนะครับทุกวันนี้ประเทศไทยเราไปไหนไม่ได้เพราะอะไรครับอะไรต้องทำเหมือนทุกอย่างครับอย่างโรงเรียนเนี่ยครับเชียงรายไม่มีปัญหาเรื่องของโควิดมากเท่าไหร่แต่กระทรวงสั่งมาปิดหมดครับผมบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เปิดใครที่โรงเรียนไหนพร้อมก็เปิดที่ครับอันนี้คือนโยบายส่วนกลางนะครับผมไม่อยากให้มามีส่วนในการทำให้เราการทำงานของเราติดขัดนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากที่สุดนะครับก็คือผู้นำชุมชนครับตอนนี้ถ้าเราไม่ทำผู้นำชุมชนให้รักบ้านรักเมืองนะครับผมบอกได้เลยนะครับไม่สำเร็จครับเพราะผู้นำชุมชนเป็นคนที่จะต้องมาดูแลในชุมชนถ้าเราเอาผู้นำชุมชนแล้วก็มาทำเป็นคุณธรรมอย่างนี้ได้นะครับผมบอกโครงการนี้สำเร็จและยาวครับใครจะมาเป็นผู้นำในท้องถิ่นของเราต้องให้มีคุณธรรมครับสุดท้ายเลยสิ่งที่เราปรารถนาอยากให้เกิดก็คือการคอร์รัปชันครับณวันนี้ประเทศไทยผมบอกได้เลยนะครับ
เรามีงบ 100% เนี่ยใช้ได้ไม่ถึงครึ่งนะครับหายไปครึ่งนึงอ่ะถามว่าถ้างบ 100% ท่านคิดดูครับทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับตอนนี้2เท่าครับไม่ว่าเรื่องไหนนะครับผมไม่พูดไม่โทษว่าใครคอร์รัปชันนะครับเพราะว่ามันตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างครับถ้าเรามีเป็นคุณธรรมความดีที่เกิดขึ้นในชุมชนและทุกคนช่วยกันนะครับผมว่าคอร์รัปชันปราบได้แน่นอนเพราะในเรื่องของคอร์รัปชันนี่นะครับคุณธรรมของที่เราบอกว่าดีๆเนี่ยนะครับมันจะปราบคอร์รัปชันได้หมดครับฉะนั้นสุดท้ายเลยผมฝากครับผู้นำชุมชนหรือชุมชนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำงานทุกวันนี้ณวันนี้ผู้ใหญ่โชว์ตัวเยอะมากนะครับเด็กน้อยมากครับผมอยากให้ผู้ใหญ่นำพาเด็กเอามาทำครับชุมชนของท่านต้องเอาเด็กในชุมชนมาช่วยครับเพราะเด็กเป็นอนาคตที่จะดูแลบ้านเราต่อไปนะครับไม่ใช่รุ่นเรานะครับผมมีหน้าที่สนับสนุนให้คนมาร่วมกันมาทำเกิดความดีนะครับและอย่าลืมนะครับกลุ่มหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มที่มีปัญหากับสังคมครับท่านอย่าทิ้งนะครับยาเสพติดอย่าทิ้งนะครับกลุ่มเฮลต่างๆที่เกิดขึ้นผมไปทำงานกับกลุ่มทัพเปอร์นะครับณวันนี้รวมกลุ่มกันทำประโยชน์สังคมเยอะมากนะครับกลุ่มเฮลที่เราบอกว่าไอ้ร้ายๆเนี่ยนะครับตอนนี้รู้จักกันหมดครับในเชียงรายผมก็อยากจะให้เกิดอย่างนี้ครับต้องดูแลทุกกลุ่มและเอาทุกกลุ่มมาทำประโยชน์ให้กับสังคมครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วรสลิดปิงเมืองต้องมีผู้นำต้องมีคนหนุนแล้วก็ต่อเนื่องนะคะมีผู้นำมีผู้สนับสนุนแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องท่านพูดอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีหลักการคิดที่อยากจะทำดีไม่ต้องไปมองคนอื่นว่าเขาดีหรือไม่ดีเราดีซะอย่างสังคมดีแน่นอนนะคะคุณเมธาคะในฐานะที่เราจะเสวนากันในเรื่องพลเมืองดีมีคุณธรรมนำเชียงรายเป็นสุขและเราก็จะเป็นจังหวัดแห่งคุณธรรมชมรมคนดีศรีเชียงรายจะผลักดันเรื่องนี้อย่างไรขออีกหนึ่งคำถามค่ะครับขอบคุณผู้ดำเนินรายการครับในช่วงที่สองนะครับเมื่อกี้ผมได้พูดถึงที่มาที่ไปของชมรมคนดีศรีเชียงรายแล้วก็เราก็เป็นองค์กรหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของคุณธรรมของจังหวัดเชียงรายแล้วก็ร่วมกับเครือข่ายมากมายทีเดียวนะตอนนี้ก็200กว่าองค์กรนะครับที่เรามาช่วยกันขับเคลื่อนอันนี้ทิศทางของชมรมคนดีศรีเชียงรายในอนาคตเนี่ยเราจะดำเนินกิจกรรมไปอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีเครือข่ายทั้งหมดเนี่ย18อำเภอครอบคลุมแล้วนะครับนี่เราก็มานั่งพิจารณากันว่าคนดีเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกขณะทุกเวลาเพราะฉะนั้นเราก็มีกิจกรรมอยู่2รูปแบบก็คือกิจกรรมในเชิงรุกกับกิจกรรมประจำปีของเรากิจกรรมในเชิงรุกในหมายความว่าถ้าเรามองเห็นพิจารณาดีแล้วด้วยหลักคุณธรรม9ประการแล้วว่าคนเนี้ยเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็ควรส่งเสริมสนับสนุนประกาศให้สังคมยอมรับนะเรียกว่าเป็นกิจกรรมเชิงรุกเราก็ได้นำรางวัลเกียรติบัตรนะบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมไปมอบนะเมื่อต้นปีผมยกตัวอย่างเช่นท่านเจ้าคุณพระภาวนารัตนะนะก็คือท่านครูบาอริยชาตินะที่วัดแสงแก้วโพธิญาณอย่างนี้เป็นต้นท่านทำเนี่ยนะครับท่านทำในเรื่องของให้ทุนการศึกษาทำโรงเรียนให้เด็กเยาวชนนะมานานมากนะไปนั่งคุยกับท่านนี่เราทึ่งเลยนะครับอย่างนี้นะครับท่านครูบาอินผายที่วัดทุ่งฟ้าผ่าอำเภอแม่สวยนะครับแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ยังมีท่านอื่นที่เข้ามาสร้างคุณูปการให้กับจังหวัดเชียงรายของเรานะเป็นผู้นำองค์กรเป็นข้าราชการในระดับสูงเนี่ยเราก็นำไปมอบให้อย่างเช่นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะแล้วก็ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนะเราก็นำไปมอบให้ท่านอย่างนี้เรียกว่าให้ในแบบเชิงลุกนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมทั่วๆไปของชมรมเราประจำปีก็คือการคัดเลือกคัดสรรคนดีนะอย่างวันนี้ผู้ที่มานั่งฟังการเสวนานี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีผลงานด้านคุณธรรมความดีมาแล้วนะได้รับการคัดเลือกมาแล้วนะครับ
ขั้นตอนก็คือเราจะมีการปฐมนิเทศให้ความรู้ก่อนอบรมนะฮะอบรมเสร็จก็จะมีคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกอย่างที่ท่านอาจารย์ธเนศทำได้พูดไว้ตอนการคัดเลือกว่าตรวจสอบให้รอบด้านนะให้รอบด้านนะว่าบุคคลนี้เหมาะสมนะที่จะได้รับการเชิดชูนะครับได้รับการยกย่องแล้วก็ไปเผยแพร่คุณธรรมเป็นกระบอกเสียงต่อแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จัดงานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับการยกย่องคุณธรรมประจำปีเนี่ยก็คือที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันก็คือท่านเจ้าคุณเมธีวชิโรดมหรือท่านววชิระเมธีเนี่ยเป็นผู้มอบให้ในทุกๆปีนะครับเราก็ดำเนินการอย่างนี้อยู่ในเรื่องที่เราดำเนินการอยู่ทั่วๆไปก็คือในเรื่องของกิจกรรมจิตอาสานะซึ่งเราลงไปทำกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยตอนนี้ท่านจะสังเกตเห็นว่าแต่ละชมรมคนดีศรีเชียงรายในเครือข่ายอำเภอต่างๆเนี่ยจะโพสต์กิจกรรมมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการไปช่วยเหลือในเรื่องของโควิดนะบางท่านเป็นอสมนะอาสาสมัครด้านสาธารณสุขนะครับไปช่วยคัดกรองเข้าไปช่วยเยี่ยมเยียนไปช่วยมอบสิ่งของให้นะฮะอย่างประมาณนี้เป็นต้นหรือว่าได้รับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือโดนพายุนะเราก็ไปซ่อมไปสร้างบ้านให้บุคคลเหล่านี้หรือกิจกรรมมอบเสื้อกันหนาวนะให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยซึ่งกิจกรรมเหล่านี้กิจกรรมอาสาเงี้ยเราก็ทำอยู่ฮะทำอยู่ตลอดนะครับและในอนาคตนะครับผมก็นำเรียนในที่ประชุมนี้ทราบเลยว่าชมรมคนดีศรีเชียงรายเราเนี่ยเราไม่หยุดอย่างนี้แน่นอนนะครับเราจะพยายามขยายเครือข่ายเพื่อสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายของเรามากๆในประชากรของเชียงราย 1.3 ล้านคนเนี่ยเราจะสร้างคนดีมีคุณธรรมอย่างเนี้ยเกิดขึ้นมาให้มากที่สุดครับค่ะขอบพระคุณนะคะท่านก็ยังยืนยันนะคะว่าการทำความดีอาจจะไม่ต้องให้ใครมาเห็นถ้าเราทำเองเราทำเลยแต่คนที่ทำความดีแต่ท่านไม่กล้าแสดงตนซึ่งสังคมไทยเรื่องนี้เรายังต้องช่วยกันรณรงค์นะคะว่าทำดีเถอะแล้วไม่ต้องกลัวทำดีประกาศให้โลกรู้ถึงจะไม่มีใครรู้ต้องมีสักคนหนึ่งแหละที่สนับสนุนเราเพราะฉะนั้นชมรมคนดีศรีเชียงรายท่านเมธานะคะท่านยืนยันแล้วนะว่าท่านจะขยายเครือข่ายแล้วทำให้สังคมเชียงรายและประเทศไทยเป็นสังคมแห่งคนดีค่ะเราจะปิดท้ายที่ท่านอาจารย์นายแพทย์อัมพลสิริบุญมาวันนี้ท่านจะมาเล่าสู่พวกเราฟังว่านอกจากเป็นคนดีแล้วเราต้องมีร่างกายอย่างไรในฐานะที่ท่านเป็นคุณหมอนะคะท่านจะบอกว่าสุขภาพดีสุขภาพจิตดีทำอย่างไรคนดีต้องมีชีวิตอย่างไรเชิญค่ะคุณหมอคะครับเราคงจะได้ยินประโยคเชียงรายเมืองคุณธรรมร่วมสร้างจิตสำนึกดีสิ่งแวดล้อมดีมีวินัยใส่ใจส่วนรวมรวมพลคนสามวัยนะครับแล้วก็มีเมื่อวานเนี่ยผมจับคำพูดของสามท่านท่านพระครูจากเวียงชัยเนี่ยท่านสาธิตไอ้เครื่องสารอะไรที่มีสองสามชั้นน่ะนะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าอยากมีความสุขต้องทำฐานให้แน่นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพูดว่าจะทำยังไงให้มันแน่นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาจันแจ่มศรีท่านบอกว่าสมรรถภาพของจิตต้องแข็งแรงไม่อ่อนแอแล้วผมก็จะมาบอกว่าจะทำไงจิตแข็งแรงท่านดร.ภัทริยาท่านบอกไอ้คุณธรรมเนี่ยมันมีสองความหมายนะคำแรกก็คุณธรรมที่เขียนอยู่บนป้ายอีกคำหนึ่งสะกดว่าคอสระอุนอเน้นนอหนูสระอะทอทหารสระอำว่าคุณธรรมจะมีได้ต้องพวกคุณต้องทำทีนี้คุณคือใครครับในนี้เขาบอกว่ารวมพลคนสามวัยครับคุณก็คือคนสามวัยแต่จริงๆแล้วเขาลืมวัยที่สี่ไปครับใครเดาวัยที่สี่ได้จะมาเอารางวัลได้ที่ผมครับผมให้เวลา10วินาที
วัยที่4คือวัยไหนครับมีคำถามแล้วค่ะมีคำถามแล้วค่ะท่านใดอยากจะตอบไหมคะตอบผิดไม่ใช่ปัญหาแต่ตอบถูกอ่ะได้รางวัลวัยที่4หมดเวลาแล้วมือวัยที่4คือวัยไหนครับตอบดังๆเลยค่ะวัยเด็กนี่อายุเท่าไหร่ครับสิบสองปีไม่ถูกครับแต่ตอบก็ถือว่าใกล้เคียงเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอารางวัลไปให้ครับเดี๋ยวผมหาจะเอาดอกไหนดีเห็นไหมคะว่าตอบผิดไม่ใช่ปัญหาแต่ตอบถูกหรือตอบอย่างไรได้รางวัลวัยที่4นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของวิชาการนะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดขึ้นมาเองเลยแต่ไม่ใช่คิดขึ้นมาลอยๆคิดขึ้นมาจากการฟังนักจิตวิทยาจิตแพทย์อะไรทั้งหลายที่เกี่ยวกับเด็กคือตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ครับจนกระทั่งเกิดมาอายุ6ปีครับวัยที่อยู่ในท้องแม่จนเกิดมา6ปีเนี่ยเป็นวัยที่จะเก็บความรู้สึกที่ดีและไม่ดีไว้ในจิตใต้สำนึกครับและจะทำให้เกิดเป็นความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีกลายเป็นนิสัยไปกลายเป็นความประพฤติกลายเป็นอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่ดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งถึงเด็กอายุ6ปีเนี่ยต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีให้แก่ลูกและแน่นอนนะคุณแม่นี่สร้างแน่ๆแต่คนที่ลืมสร้างคือพ่อครับพ่อมีบทบาทสำคัญมากที่จะสร้างความรู้สึกดีๆไว้ให้เด็กมีความรู้สึกดีๆในจิตใต้สำนึกนะครับผมไม่พูดรายละเอียดนะว่าพ่อจะต้องทำอะไรบ้างเพราะไม่มีเวลาก็ขอพูดแค่นี้เองว่าคนวัยที่4เนี่ยเราจะต้องสร้างคนวัยที่4ให้มีคุณภาพที่ดีครับถึงจะเติบโตมาเป็นอีก3วัยที่ดีมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งสรุปว่าถ้าเด็กได้รับการดูแลที่ถูกต้องตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งอายุ6ปีไม่ต้องกลัวเรื่องเด็กจะไปติดยาเสพติดไม่ต้องกลัวเด็กจะสำสอนไม่ต้องกลัวเด็กที่จะเกเรเกกมะเร็งก้าวร้าวขอให้ดูแลแค่ห่างเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกก็คือเรื่องทีนี้จะให้ทำยังไงอาจารย์วสรัศฤทธิ์บอกว่าไม่ใช่ทำปี2ปีเหมือนไฟแม่ฟางให้มันทำต่อไปเรื่อยๆมันก็จะต้องอย่างที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปีดาว่าจะต้องสมรรถภาพของจิตครับสมรรถภาพของจิตผมขอภาพแรกเลยครับการสร้างสุขภาพสมรรถภาพของจิตเนี่ยผมจะบอกมี2เรื่องครับ1เรื่องหลัก2เรื่องรองหรือเรื่องตัวช่วยเรื่องหลักข้อที่1ก็คือต้องฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิครับผมไม่มีรายละเอียดให้นะครับต้องไปหาเองแล้วรู้สึกจะอยู่ในหนังสือของโรงเรียนแรกโรงเรียนอะไรครับจุฬาภรณราชวิไลนะวิธีทำสมาธิผมเปิดดูแล้วฮะอยู่ในด้านหลักของหน้าแรกเลยครับอย่างง่ายๆนะครับอย่างง่ายๆแต่ถ้าเอาอย่างละเอียดต้องไปศึกษาที่วัดเมงรายมหาราชนะครับแต่ขอคือสมาธิต้องทำให้เป็นกิจกรรมประจำวันนะครับเหมือนกินขี้สีนอนนะครับต้องทำทุกวันแหละครับทำเล็กทำน้อย5นาที10นาทีหรือจะทำอย่างเข้มข้นก็ได้2ไม่ใช่เรื่องศาสนาครับไม่ใช่เรื่องศาสนานะครับเอาภาพที่2ก็ได้ครับภาพที่2แล้วนี่เห็นมั้ยฮะฝรั่งนี่เค้าก็นั่งสมาธิกันไม่ใช่เรื่องศาสนา3บางคนบอกว่าไอ้พวกนี้อกหักถึงไปปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องของคนอกหักนะครับเรื่องของทุกคนต้องทำสี่ไม่ใช่เรื่องของคนแก่นะครับต้องทำตั้งแต่อายุน้อยเรื่องมาที่สำคัญทำแล้วต้องตรวจสอบตัวเองเป็นระยะว่าตัวเองเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยสติ
มันจะแข็งแรงขึ้นมาเพื่อลดความโกรธความโลภได้ไหมต้องตรวจสอบเป็นระยะนะฮะว่าเราลดความโกรธได้ไหมลดความโลภได้ไหมมีคนเล่าว่ามีสุภาพสตรีคนหนึ่งปฏิบัติธรรมมา10ปีไปหาหลวงปู่องค์หนึ่งถามว่าบอกว่าดิฉันเนี่ยโอ้มีความสบายใจมีความสุขจากการทำสมาธิคิดว่าบรรลุระดับใดระดับหนึ่งแล้วหลวงปู่ทดสอบทันทีว่าจริงหรืออีตอแหลแค่นั้นเลยโกรธครับนั่นแสดงว่าไม่ได้ตรวจสอบตัวเองนะว่าลดความโกรธได้แค่ไหนเอาแค่สมาธิแค่นี้นะครับสองกิจกรรมที่สนุกไปสู่ความสุขความสงบหรือไม่สนุกแต่สุขสงบก็มีสองสามอันคือยิ้มครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกคนตื่นเช้ามาลืมตาให้ยิ้มเลยนะครับยิ้มบนเพดานเลยครับถ้ามีคนหน้านอนข้างๆแต่เดิมเราเห็นหน้ามันเรายิ้มไม่ออกเนี่ยนะให้ยิ้มให้มันเลยนะครับให้ยิ้มให้มันเลยเห็นหมายิ้มให้หมาเห็นแมวยิ้มให้แมวเปิดเข้าไปในห้องน้ำเห็นงูโผล่ขึ้นมาจากไอ้โถส้วมให้ยิ้มให้งูก่อนครับก่อนที่จะวิ่งหนีนะครับยิ้มครับสองหัวเราะสามร้องเพลงครับเพลงนี้ต้องร้องให้ถูกนะครับต้องเป็นเพลงที่เบาๆช้าๆเพราะๆหวานๆแล้วก็เพลงมีเนื้อหาที่ดีอยากฟังไหมครับเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเก็บเอามาเก็บไว้ในใจเก็บพลังเก็บแรงแห่งแสงยิ่งใหญ่บวกกับใจไว้เป็นหนึ่งเดียวสวดมนต์ครับยิ้มหัวเราะร้องเพลงสวดมนต์นั่นคือตัวหลักครับตัวช่วยขอภาพต่อไปครับอันนี้สมาธิภาพต่อไปครับอันนี้คือยิ้มภาพต่อไปครับตัวช่วยหาคนต้นแบบครับคนต้นแบบในเมืองไทยนี่มีเยอะคือคนที่ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีเยอะเลยครับอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างเดียวนะท่านมีธุรกิจนะมีรายได้ประมาณปีเป็นร้อยล้านนะแต่ท่านมาเปิดคลินิกรักษาฟรีอยู่ที่ถนนเข้าสารนะครับถนนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพอะเป็นนักท่องเที่ยวมาอยู่ถนนนั่นแหละค่าใช้จ่ายเดือนท่านหลายพันหลายแสนนะครับท่านจ้างคุณหมอที่มีฝีมือแล้วก็ใช้ยาดีๆและคนต้นแบบที่สองผมคือคนที่น่าสงสารแต่กัดฟันอดทนสู้ทนนะครับภาพต่อไปครับภาพต่อไปครับครับเห็นไหมครับอายุ87แล้วก็ยังมานั่งขายขนมภาพต่อไปครับอันนี้อายุ83นะครับเดินทางวันละ10กิโลครับเพื่อมาขายขนมเลี้ยงตัวเองครับนี่ผมถือว่าเป็นคนต้นแบบสำหรับผมนะครับเป็นคนต้นแบบสำหรับผมว่าเห็นเขาแล้วผมก็อยากจะทำดีอยากจะทำดีไปเรื่อยๆนะครับภาพต่อไปครับนี่ก็คือถึงมึงจะเป็นหูเหี้ยข้าก็ยังรักใช่ไหมครับถึงเองจะเป็นหมาข้าก็ยังรักเพราะฉะนั้นเหี้ยก็มีดีหมาก็มีดีเพราะฉะนั้นคนทุกคนก็มีดีเรามองคนสองแบบครับหนึ่งคนที่น่ารักสองคนที่น่าสงสารครับคนที่เขาทำอะไรไม่ดีเขาเป็นคนที่น่าสงสารนะครับเพราะว่าเขาก็จะเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีไว้ในจิตใต้สำนึกครับเก็บสะสมไว้ในใต้สำนึกเขาก็จะเป็นคนที่มีความทุกข์ตลอดครับภาพต่อไปครับทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอย่าคิดอย่างนั้นนะครับท่านจะสะสมความรู้สึกที่ไม่ดีไว้ครับและถ้าท่านเชื่อว่าชาติหน้าไม่มีเนี่ยความรู้สึกไม่ดีจะตามท่านไปจนถึงวันตายนะครับขณะที่ท่านกำลังจะหายใจเฮือกสุดท้ายเนี่ยท่านจะรู้สึกแต่สิ่งที่ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นทำดีดีครับความดีเกิดขึ้นแก่สังคมเกิดขึ้นแก่แผ่นดินเกิดขึ้นแต่เชียงรายเกิดขึ้นกับประเทศไทยและเกิดขึ้นฝังไว้ในจิตสำนึกของเราครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับขอบพระคุณท่านอาจารย์นายแพทย์อัมพลสิริบุญมาท่านปิดท้ายให้เราได้
ท่านปิดท้ายให้เราได้สิ่งดีๆมากมายนะคะทำดีไม่ต้องไปมองใครทำดีที่ตัวเราเองจิตดีสุขภาพจิตดีไปได้ดีเสมอนะคะทุกท่านคะกิจกรรมในวันนี้นะคะพลเมืองดีมีคุณธรรมนำเชียงรายเป็นสุขเป็นหัวข้อเสวนาของพวกเราดิฉันในฐานะผู้ดำเนินรายการได้ทั้งความรู้ได้สิ่งดีๆที่จะเอาไปพัฒนาตนเองเช่นกันดิฉันไม่ได้หวังว่าการที่พวกเรามาพูดคุยกันนั้นพูดเพื่อแค่ให้มันจบกิจกรรมแต่พวกเราคิดว่าพวกเรา6คน7คนที่นั่งอยู่บนนี้อ้าว6นะคะดิฉันนับตัวเองเป็น7 6คนที่นั่งอยู่บนเวทีแห่งนี้ก็หวังที่จะทำความดีเราอยู่กับสังคมดีเราก็จะมีความสุขปิดท้ายรายการดิฉันจะขอยกโครงโลกกนิษฐ์ที่พวกเราได้ร่ำเรียนกันในโรงเรียนมาปิดท้ายว่าคุณธรรมใดๆก็ตามถ้าขาดซึ่งสิ่งที่โครงโลกกนิษฐ์บทนี้กล่าวเอาไว้คุณธรรมนั้นคงจะประสบความสำเร็จไม่สมบูรณ์แบบแน่เสียศีลสงวนศักดิ์ไว้วงหงส์เสียศักดิ์สู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตว์ไว้นาเสียสัตว์อย่าเสียสู้ชีพมวยมรณาพวกเราทั้ง6คนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังแนวคิดและหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการเสวนาในวันนี้พลเมืองดีมีคุณธรรมนำเชียงรายเป็นสุขในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายเราจะลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมกันด้วยการสวัสดีนะคะพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เสร็จสิ้นไปสำหรับเวทีเสวนารวมพลคนสามวัยพลเมืองดีมีคุณธรรมนำเชียงรายเป็นสุขนะคะสำหรับกิจกรรมในภาคเช้าของเรานะวันนี้คงจะมาถึงช่วงเวลากิจกรรมสุดท้ายกันแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าเรายังมีกิจกรรมช่วงภาคบ่ายที่น่าสนใจและกิจกรรมพรุ่งนี้อีก1วันนะคะภายใต้ความคิดคุณธรรมเชียงรายเมืองคุณธรรมร่วมสร้างจิตสำนึกดีสิ่งแวดล้อมดีมีวินัยใส่ใจส่วนรวมค่ะแล้วสำหรับช่วงนี้ค่ะดิฉันขอเชิญประธานชมรมคนดีสีเชียงรายนะคะข่าวขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานณที่นี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมทาง Facebook Live ของเราค่ะขอเรียนเชิญคุณเมธานาคะค่ะสำหรับดิฉันสิริลักษณ์สุปการต้องขออำลาหน้าที่นี้ไปก่อนพบกันใหม่งานสมัชชาปีหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านพิธีกรนะครับคุณศิริลักษณ์นะครับแล้วก็ในช่วงท้ายๆนะครับของกิจกรรมในภาคเช้านะครับในนามของชมรมคนดีสีเชียงรายนะก็กราบขอบพระคุณนะทุกท่านที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมรวมพลคนสามวัยนะในเครือข่ายคุณธรรมนะครับแล้วก็ที่ลืมเสียไม่ได้เลยนะครับก็คือองค์กรส่วนงานต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมเราก็นำโดยท่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณนะให้เราจัดกิจกรรมมาชมรมคนดีสีเชียงรายนะครับแล้วก็องค์กรคุณธรรมมหาชนสถาบันพระปกเกล้านะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสโมสรฝึกการพูดเชียงรายนะครับนี่ก็คือเครือข่ายที่มาร่วมกันสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมขึ้นในวันนี้นะครับและที่ลืมไม่ได้เลยนะครับสถาบันการศึกษาครับวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจหรือว่า VBAC นะครับโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมอำเภอเชียงแสนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนะก็ได้นำนิทรรศการนะด้านคุณธรรมที่ได้รับรางวัลในระดับชาตินะมาจัดนิทรรศการให้ทุกท่านได้รับชมผมคิดว่างานในวันนี้ทุกท่านที่มาร่วมในงานได้รับประโยชน์ไหมครับได้รับประโยช
เกิดแรงบันดาลใจไหมครับนะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะสร้างความดีหรือท่านมีความดีอยู่แล้วนะครับขอให้ท่านเอาความดีเอาพลังของตัวเองเนี่ยช่วยนะช่วยเผยแพร่ความดีส่งต่อนะความดีของเราเนี่ยเพื่อไปสร้างให้คนรอบข้างให้ชุมชนเราให้อำเภอเราให้จังหวัดของเราให้ประเทศชาติของเรามีแต่คนดีๆมีคุณธรรมวันหน้าครับเราเดินไปไหนรับรองได้ว่าท่านจะเดินด้วยความสบายใจนะไม่ต้องมีวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้พวกเราช่วยกันเอาแรงเนี้ยไปผลักดันให้เกิดคนดีมีคุณธรรมขึ้นในจังหวัดเชียงรายของเรามากๆขึ้นนะแล้วท้ายที่สุดนี้นะครับนะเรามารวมพลังนะเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับขอนะให้ทุกท่านนะครับถือธงชาตินะที่เราได้แจกไว้นะครับด้านขวามือนะครับนะถือขวามือนะครับเชิญคณะกรรมการนะครับด้านหน้าเวทีนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะครับเชิญเชิญท่านคณะกรรมการด้านหน้าเลยนะครับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพที่ทำให้คนในชาตินะครับได้มองเห็นถึงความจงรักภักดีของเราต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับครับในช่วงนี้ขอเชิญพบกับพิธีกรภาคสนามครับค่ะจบไปแล้วนะคะกับตลาดนัดคุณธรรมพื้นที่ของเรานะคะเมื่อเช้านี้ก็ไปในส่วนของภาคประชาสังคมนั่นเองเห็นกันอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้มีการยกธงชาติกันด้วยแสดงถึงพลังนะคะการที่เราจะก้าวเข้าสู่สังคมคุณธรรมเชียงรายเมืองแห่งสังคมคุณธรรมค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมยังอยู่กับตลาดนัดสมัชชาคุณธรรมนะคะจากจังหวัดเชียงรายปีนี้เป็นปีที่2เราจัดขึ้นในแบบไฮบริดออนไลน์นะคะเพราะว่าจะต้องปฏิบัติตามเขาเรียกว่าเป็นมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดังนั้นในสถานที่จัดงานจริงเราจะต้องจำกัดจำนวนคนผู้เข้ามาร่วมงานของเรานะคะเพื่อที่จะได้มีการเว้นระยะห่างรวมไปถึงก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานที่นี่นะคะก็จะมีการวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็จะให้ล้างมือนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์พร้อมกับทุกท่านที่อยู่ในงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อให้เราปลอดภัยจากโควิด19นั่นเองค่ะภาคประชาสังคมผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไปพบกับกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมชมแชร์เชียร์พื้นที่คุณธรรมที่4ก็คือเครือข่ายคุณธรรมชุมชนคุณธรรมนะคะแล้วก็เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเราจะรับชมผ่านวีดิทัศน์นะคะไม่ว่าจะเป็นของทางวัดท่าข้ามศรีดอนชัยไทยลื้อศรีดอนชัยหัวใจไฟธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านหนองครกสามวัยใจเดียวกันชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวงวิถีธรรมวิถียองและศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาองค์กรแห่งการให้แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นนะคะตอนนี้ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใช่หรือเปล่าไม่ใช่กดไลค์กดแชร์นะคะพร้อมกับพิมพ์คอมเมนต์นะคะข้อคำถามต่างๆข้อแนะนำต่างๆเข้ามาได้นะคะในเพจ Facebook ของศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand นะคะรวมไปถึงเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมด้วยรวมไปถึงร่วมตอบแบบสอบถามนะคะให้ข้อคิดเห็นได้ผ่านทางเพจ Facebook ของศูนย์คุณธรรม Moral Thailand Moral Center Thailand ด้วยเช่นกันอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราหลังจากที่รับชมนะคะขออนุญาตค่ะตอนบ่ายเราก็ยังมีอีกกิจกรรมที่น่าสนใจวันนี้ตลอดช่วงของการไลฟ์สดนะคะท่านจะได้รับชมกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดทั้งวันแน่นอนแต่ในตอนนี้เมื่อพร้อมแล้วเราไปพบกับพื้นที่คุณธรรมที่4เครือข่ายชุมชนคุณธรรมค่ะ